สวัสดีครับ FC และพี่น้องทุกท่านยามบ่ายวันนี้อยู่กับนี่ฮะ Toyota Wish นะครับติดทั้งจอ Android ขนาด10นิ้วนะฮะใหญ่โตเลยทีเดียวฮะ10นิ้วนะฮะตรงรุ่น Toyota นะครับเสียบปลั๊กเลยพร้อมกับติดตั้งเดี๋ยวให้ดูหน้าจอแอปพลิเคชันนะพร้อมกับติดตั้งอะไรครับนี่ครับหน้าจอแอปพลิเคชันติดตั้งพร้อมกล้องบันทึกหน้าระบบ Android นะครับเรียกดูนะครับผ่านหน้าจอ Android ได้เลยนะครับตัวนี้เป็น Android RAM 2นะครับ ROM 32นะครับสเปคเวอร์ชัน11นะฮะเรียกดูผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ฮะกดแบบนี้นะครับชื่อว่า Traffic Safety นะฮะกดเข้าไปฮะจะเห็นการบันทึกของตัวกล้องนะฮะเห็นมั้ยฮะนะฮะด้านหน้ามีรถอัลพาจอดอยู่นะฮะมีแบบนี้ฮะมีการบันทึกอยู่สังเกตตรงนี้ฮะตั้งค่าผ่านหน้าจอได้เลยนะฮะสังเกตตรงไหนฮะตรงไฟกระพริบเคอร์เซอร์แดงๆนี้มีการกระพริบอยู่นะฮะในตัวกล้องก็จะเก็บด้วยเมมโมรีนะครับแถมเมมโมรีให้ด้วย32จิกฮะแบบนี้ครับก็ดูหน้าจอโฮมครับแบบนี้นะครับเปิดอะไรไว้เช็คได้ที่ตรงนี้นะครับอะไรไม่ใช้ปัดปิดได้เลยนะครับฝากช่องแต่งรถ YouTube นะแดมเพชรบุญไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันเข้าไปกด Subscribe กันไว้นะครับได้เลยนะครับนะครับแป๊บนึงครับนี่ใช้ Wi-Fi ของลูกค้าอยู่นะฮะอาจจะไกลหน่อยนะฮะลูกค้าอยู่โน่เลยประมาณ20เมตรนะครับแบบนี้ฮะภาพสวยๆงานดีๆฮะสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นไหนนะครับเราทำได้ทุกรุ่นนะฮะสำหรับจอ Androidinbox สอบถามทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับเรามีงานอัปเดตใหม่ๆให้ลูกค้าไว้ติดตามนะครับนี่ฮะสำหรับ RAM 2นะฮะ ROM 32นะครับสเปคนี้อาจจะมีการแลกบ้างนะครับแล้วสัญญาณ Wi-Fi ไกลด้วยนะฮะอันนี้ใช้สัญญาณฮอตสปอตของลูกค้านะฮะซึ่งอยู่ไกลจากตัวรถประมาณ20เมตรเลยนะครับก็ทดสอบแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับหน่วงเล็กน้อยนะฮะแต่ถ้าต้องการแรงกว่านี้เราก็มีสเปคอื่นๆไว้รองรับลูกค้านะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครสนใจอินบ็อกซ์สอบถามทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ